สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยเลยครับสวัสดีทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้แล้วกันใช่ครับครับผมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ stolenpongonline.com appactai.com นะครับใช่ร้านค้าออนไลน์นะขายลำโพงบลูทูธหูฟังแล้วก็ซาวบาร์เครื่องเสียงนะครับครับผมคืออุปกรณ์ให้ความบันเทิงสำหรับหูของท่านใช่นะแน่นอนมาพบกันอีกมาพบกันครั้งนี้ก็มีของดีของใหม่ใช่ครับของเล่นใหม่ที่แจ่มๆแจ๋วๆมาใช่ครับผมแล้วที่เห็นในหน้าจอนี่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังมาแรงนะถูกต้องครับนะเสียงตอบรับตั้งแต่พี่ช้างโพสต์ออกไปนะโอ้โหใช้ได้เลยครับผมยิ้มเลยฮะรุ่นนี้โมเดลนี้ยิ้มเลยใช่ครับนะเพราะว่าด้วยคุณภาพเสียงแล้วก็แน่นอนเป็นลำโพงที่มีแบรนด์อยู่แล้วใช่ครับคือคุณภาพฟังก์ชันนะฟังก์ชันนี้เด็ดๆน่าสนใจเยอะเลยใช่นะครับแล้วก็เหมือนที่พี่ช้างเกินไปในเว็บที่ลงฮะเล็กพริกอุจจาระหนูเป็นลำโพงบลูทูธเล็กพริกที่หนูครับผมนะครับเพราะว่าด้วยขนาดน้ำหนักที่เล็กและเบานะครับครับผมแต่ว่าให้รายละเอียดเสียงและคุณภาพเสียงนี่เกินตัวเลยทีเดียวเรื่องเบสเนี่ยบอกเลยว่าผมว่าตัวนี้เล็กสุดแล้วก็เสียงเบสดีที่สุดที่มีในท้องตลาดเลยพูดคำนี้เลยอ้าวโหเอาโคลิเตอร์เป็นประกันเลยฮะนะฮะถ้าหาพอผมเจอนะฮะถ้าหาผมเจอครับผมแน่นอนที่เห็นในหน้าจอนะครับนี่คือลำโพง Creative รุ่น Muvo 2C ต้องมีความหมายรุ่นเขาคือ Muvo นะฮะครับผมแต่ตัวนี้คือ Muvo 2C2C ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันใช่มาสำรวจกันเลยดีกว่าฮะครับก็คือโมเดลนี้นะฮะเขาก็คอลเลคชันมาก็คือมีทั้งหมด4สีนะฮะนะครับก็มีสีอะไรบ้างพี่ช้างสีดำน้ำเงินแดงแล้วก็เขียวครับผมนะครับนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเปคกันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรดีๆติดมากับตัวเขาบ้างครับผมครับฮะตัวนี้ก็เรามาดูสำรวจคร่าวๆกันเลยครับผมหยิบเอาสีไหนดีเนาะสีน้ำเงินแล้วกันครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นฟังเห็นมาพี่ช้างเห็นฮะเห็นฮะตัวนี้ฟังก์ชันเขาก็คือจะโชว์ด้านหน้าฮะแต่ละอันนี้ถือว่า Amazing มากเลยสุดยอดเลยครับอันดับแรกเลย USB Audio นั่นหมายความว่าตัวนี้คือมี DAC ในตัวเสียบ USB จากคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียงออกตรงนี้เลยโอ้โหความละเอียดรองรับไปถึง24บิตในการถอดรหัสนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงเมื่อกี้ USB ก่อนบลูทูธฮะอันนี้บลูทูธเวอร์ชั่น 4.2 ล่าสุดอีกแล้วใช่เชื่อมต่อได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทุกค่ายด้วย iOS และ Android ครับผมนะฮะแล้วก็ถัดมาตัวนี้คือสามารถเล่น micro SD card ได้นะฮะครับก็รองรับทั้ง MP3 นะฮะแฟลชไฟล์เล่นแฟลชไฟล์ได้ฮะเวฟไฟล์ได้คือจะบอกว่าเนี่ยฮะลำโพงขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยมีทั้ง USB audio ที่เป็น DAC แล้วก็รองรับ micro SD card นะและอีกช่องหนึ่งที่เห็น IP66 นี่คือกันน้ำกันน้ำได้ด้วยฮะนะครับ IP66 นี่ก็บอกว่าฝนตกได้น้ำสาดได้แต่ยังจุ่มไม่ได้นะครับใช่ฮะนะครับ66คือแล้วก็กันกระแทกนะฮะ66เนี้ยนะครับและที่สำคัญอย่างที่พี่เตอร์บอกไปเป็นลำโพงรุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีเบสที่ดีสุดเท่าที่เคยได้ยินมานะใช่ครับนี่ครับ Deep Bass เลยใช่แล้วก็การใช้งานที่ Normal Level 6ชั่วโมงนะยังไม่จบยังไม่จบตรงนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้นี่ความหมายคำว่า2 4 2 connect ฮะไฮไลท์เลยนะใช่คือสามารถถ้าซื้อไป2ตัวฮะ connect กันเป็นซ้ายขวาเป็นสตีริโอเลยฮะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าไฮไลท์เพราะว่าปกติมันจะเชื่อมต่อกัน2ตัวนะที่มีในเท่าตาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบโมโนครับผมแต่เจ้าตัวนี้เชื่อมกันแบบไวเลสปุ๊บมันสามารถจำลองเสียงเป็นระบบ 2.0 ใช่ครับเป็นสเตอริโอเลยแล้วก็เป็นแบบไร้สายนะไม่ใช่เสียบสายถึงกันใช่นะครับนะครับแล้วก็วางห่างกันสูงสุดประมาณผมเทสแล้วฮะไม่เกิน5เมตร5เมตรนะไม่เกินไม่เกินฮะก็ระหว่างซ้ายขวาก็กำลังดีใส่ในห้องได้เลยใช่ครับนะครับนะนี่แหละครับคือความเจ๋งของไอ้เจ้าตัว Creative Muvo 2C ครับนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าใช่ฮะส่วนอื่นเขาก็อธิบายไปแล้วฮะก็มีด้านข้างก็จะมีใส่ไมโคร SD card มีเสียบUSB แล้วก็ input 3.5 มีให้นะครับแล้วกล่องนี้ครับดูกล่องนะอุปกรณ์ที่ให้มาครับครับก็จะมีแค่ตัวลำโพงนะครับสาย USB ครับแล้วก็แมนนวลไม่มีสาย 3.5 ไม่มีครับแต่สามารถเสียบ 3.5 ได้แล้วก็ไม่มีหัวปลั๊กสำหรับชาร์จก็คือใช้กับสมาร์ทใช้ของหัวปลั๊ก2สมาร์ทโฟนได้ชาร์จใช่ครับนะครับนะฮะ
นี่ครับแพ็คกิ้งก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้มีสกุลรุ่นชาติมากนะดูดีสวยเลยนี่ครับแกะมาปุ๊บจะเห็นตัวลำโพงก่อนเลยครับผมนะฮะเอาผมแกะ2ตัวเลยนี่ครับนี่ครับสักครู่นะของใหม่มันซิดฮะนี่แบบนี้แล้วกันแน่โอ้โหเข้ากันเลยแดงกับน้ำเงินนะครับผมนะมุมแดงกับมุมน้ำเงินเลยฮะซื้อไป2ตัวนะตั้งคนละฝั่งในห้องนะโอ้โหจำลองเสียงนี่ผมบอกเลยฟังอินดอร์นี่โอ้โหไม่ต้องเสียตังค์ซื้อชุดลำโพงใหญ่ๆเลยฮะครับผมนะครับสบายๆเลยอุปกรณ์ให้มานะพี่ช้างอธิบายนิดนึงนะฮะก็มีสาย USB นะครับครับเป็นแบบไมโคร USB แล้วก็มีคู่มือไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือออกนะฮะอันนี้เป็นสายเซฟตี้ครับมันอธิบายด้วยภาพอยู่แล้วใช่ครับบางท่านบอกเฮ้ยเป็นภาษาอังกฤษผมนู่นนี่นั่นไม่ต้องเลยฮะตัวนี้ไม่ต้องเลยนะฮะคุณนุ่นอ่านคู่มือก่อนโทรมาถามนะว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวมีเครื่องฮะนี่นี่ครับเขาอธิบายเสร็จสับด้วยรูปภาพถูกต้องนะครับตัวเล็กแต่มันนุ่นอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยฮะมีขั้นตอนการทำงานทุกอย่างถ้าท่านใดซื้อไปไม่อ่านมันนุ่นแล้วโทรมาถามจะเคืองไม่เคืองก็ด่าเลยครับดูเลยฮะดูฮะก่อนโทรมาถามดูฮะนะครับคือต้องบอกว่าเราพยายามเน้นให้ใช้คู่มือใช่ครับดูนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดคู่มือจะบอกแทบจะทุกอย่างฟังก์ชันของตัวลำโพงเลยใช่ครับบางท่านบอกว่าไม่ดูแลลูกค้าเลยรบกวนลูกค้าดูแลตัวเองก่อนฮะบางทีผมขายหลายอย่างบอกตรงๆฮะสับสนจำไม่ได้รุ่นไหนกระพริบสีไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะดูเองเลยใช่ครับนะครับฮะแล้วไม่ต้องมางุ่นงิดใส่ฮะงุ่นงิดคืนครับผมคือเขามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขามีคู่มือไปรบกวนศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันไปใช่เพราะว่าอีกเรื่องนึงฮะนอกเรื่องเวลาโพสเนี่ยฮะที่เว็บเราเนี่ยโพสต์ทุกครั้งมีราคาแจ้งตลอดทุกอันแต่ก็มีทุกท่านถามว่าราคาเท่าไหร่ครับผมไม่เข้าใจทำไมต้องถามครับกูเขียนลงไปแล้ว ถามทำไมไม่เข้าใจอ่านสักนิดหรือกดดีเทลในโพสต์นั่นน่ะดูเข้าไปหน่อยเออมันมีความอ่านอั้นตันใจเนี่ย สรุปเขาจะซื้อของเราไม่ใช่ไม่รู้ถามทุกครั้งเลยไม่เข้าใจจริงๆนะครับโอเคเขาเลือกต่อนะฮะที่จริงถามมาก็ตอบไปไม่มีอะไรนะครับโอเคทีนี้ก็การใช้งานใช่ครับเป็นรูปภาพนะฮะนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นสเปคของทุกประเทศเลยนะครับมีทุกภาษาจะเป็นภาษาไทยที่บอกไปแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะการใช้งานเขาสื่อด้วยรูปภาพอยู่แล้วครับท่านก็หยิบตัวลำโพงมาก็ดูตามรูปนะฮะหันให้เหมือนกันว่ามุมไหนคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าที่ตัวลำโพงมันมีอะไรบ้างครับผมขอเนี่ยเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงครับเยอะเหลือเกินตัวลำโพงนะฮะด้านหน้านะครับพี่ช้างครับคร่าวๆก็จะมีโลโก้ Creative ตัวนี้ขนาดไซส์ก็คือวัดให้ดูเลยดีกว่าวัดให้ดูเลยครับผมว่ามันเล็กแค่ไหนฮะอันนี้มือผมก็มือคนธรรมดาทั่วไปนะฮะตัวนี้ก็คือสูงประมาณ 6.5 เซนนะครับความยาวนะ9 เซนลึกนะฮะลึกมาด้านหลัง 3.5 เซนนะครับหนักตัวนี้หนักเบาสบายไม่หนักมากนะครับช่างเห็นไหมฮะนี่ฮะช่างให้ดูฮะนี่ครับแหม160กรัม160กรัมเนี่ยฮะนะครับนี่ฮะถ้า2ตัวพก2ตัวนะฮะก็เป็น300กว่ากรัมนิดๆใช่ครับนะครับโอเคนะครับทีนี้มาสำรวจด้านหน้านะก็คือเขาจะมีตะแกรงเหล็กนะก็มีโลโก้ Creative ตรงกลางนะครับส่วนด้านในถ้ามองเยื้องๆหน่อยนะก็จะเห็นตัวลำโพง Full Length นะฮะขนาด 1.5 นิ้ว1ตัวครับผมนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะลำโพงที่มีคุณภาพเลยนะส่วนด้านบนนะครับพี่ช้างก็จะมีช่องสำหรับเกี่ยวสายคล้องนะฮะแต่ไม่มีสายแถมให้นะครับครับผมก็มีปุ่ม Power นะฮะปุ่ม Pairing Bluetooth นะฮะแล้วปุ่มเลือกโหมดนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงครับครับซึ่งเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะมีการกดนะคือถ้ากดแค่คือเพิ่มเสียงหรือลดเสียงถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะปุ่มโหมดตัวนี้ก็คือสามารถกดถ้าโทรศัพท์เข้ากดรับโทรศัพท์ได้ดูในคู่มือได้นะฮะตัวนี้รับสายได้นะฮะนี่ก็คือเป็นช่องไมโครโฟนครับผมนะฮะส่วนด้านหลังพี่ช้างด้านหลังจะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์นะฮะนี่ครับไฮไลท์อีกเหมือนกันใช่เป็นพาสซีฟตัวนี้ก็คือถ้าท่านซื้อไปใช้งานรบกวนระวังหน่อยอย่าให้อะไรกระแทกมันขาดนะครับมันจะขยับได้นะฮะครับเอาไว้กระพือเบสนั่นเองส่วนด้านข้างนะตัวนี้จะมีฟลิปกันน้ำเพราะตัวนี้เป็น IP66 นะฮะถ้าท่านจะเอาไปข้างนอกเอาท์ดอร์ก็อย่าลืมปิดตรงนี้ให้แน่นนะก็จะมีช่องด้านบน input 3.5 ครับไมโคร SD card นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นสายชาร์จไฟแล้วก็เป็น USB DAC ในตัวนี่อันนี้ครับตัวเทสผมนะผมมีเมมเสียบเข้าไปด้วย
รองรับนะครับตั้งแต่คลาส4ขึ้นไปใช่ครับก็เป็นรูปแบบไฟล์เป็น FAT 16หรือ FAT 32นะ NTFS ไฟล์ไม่รองรับนะฮะก็ format disk ไอ้ format ตัว memory ให้เป็น FAT 16หรือ FAT 32เท่านั้นใช่นะครับรองรับสูงสุด127 128เมกถูกต้องแล้วไฟล์ที่ที่รองรับก็ดีที่บอกมีอะไรฮะแฟตไฟล์ WMA MP3 ครับผมแล้วก็ ACC ใช่นะฮะถือว่าครอบคลุมละครอบคลุมไฟล์ที่มันละเอียดละเอียดได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็รองรับความบิตเรทสูงสุดถึง24บิตนะฮะสมมุติถึง24บิตใช่ถามว่าทำไมถึงรองรับแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าลำโพงรุ่นไหนที่มันรองรับไฟล์คุณภาพดีขนาดนั้นแสดงว่าด้วยพื้นฐานของตัวเสียงแล้วเขาต้องเป็นลำโพงที่มีเสียงดีใช่ครับและเพราะไม่งั้นไม่สามารถถ่ายทอดไฟล์เพลงที่มันมีบิตเรทสูงๆได้อยู่แล้วนะนะครับทีนี้นะฮะก็จะมาแพร์ริ่งแบบ2ตัวให้ฟังกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับผมอันดับแรกนะฮะที่ตัวแรกนะฮะก็คือกดที่ power ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับกด power นะครับแล้วก็กดตัวผมดูจากคู่มือเขานะฮะกดตัวโหมดนะฮะสำหรับตัวแรกแชร์ไว้นะครับแบบนึงนะให้มันกระพริบทีๆนะมันไม่ยอมกระพริบสงสัยมันกระโดดเข้าไปแป๊บนึงรีเซ็ตบลูทูธครับมันกระโดดเข้าไปจำข้างบลูทูธเครื่องโทรศัพท์ผมนะฮะ pairing mode waiting for device to connect ครับผมแล้วก็กดโหมดนะฮะให้มันกระพริบอย่างนี้นะครับออกสีน้ำเงินอ่อนๆหน่อยครับแล้วก็มาเปิดตัวที่2ครับพี่ช้างนะเปิดตัวที่2แต่ตัวที่2จะไม่ได้กดที่โหมดนะฮะข้างขวาจะกดที่ตัว pairing mode waiting for device to connect กดที่ตัวบลูทูธนะครับเพื่อจะ pairing กับตัวแรก pairing mode right speaker waiting for device to connect นะนึกเหมือนคนนี้กันแล้วมันก็จะขึ้นสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับคือไฟนิ่งนั่นแหละครับใช่ทีนี้เราก็เอาสมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อกับตัวแรกนะครับนี่คือการเชื่อมต่อแบบ2ตัวครับผมนะครับมาลองดูครับว่า2ตัวเนี่ยโอ้โหจะให้เสียงแบบไหนแต่จริงๆแล้วซื้อไปตัวเดียวก็ฟังตัวเดียวได้ครับผมแล้วนะครับโดยปกติอันนี้กรณีที่ท่านแบบว่าซื้อไป2ตัวนะครับลองฟังดูฮะตัวเดียวก็พอเมื่อกี้นี่การคอนเนคแบบ2ตัวครับผมทีนี้สมมุติว่าท่านซื้อไปตัวเดียวก็เดี๋ยวจะลองฟังตัวเดียวดูเนี้ยนะตัวเดียวนะฮะเอาเพลงเดิมแล้วกันครับผมเป็นบางช่วงบางตอนแล้วกันใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีเทคนิคนิดหนึ่งในการฟังเพลงสำหรับตัวนี้นะวางติดผนังพี่ช้างเพราะว่าตัวติดขนาดไหนครับเรเดเตอร์คือห่างจากผนังสักไม่เกินความหนาของตัวลำโพงก็ห่างจากผนังประมาณนี้ประมาณ1นิ้วไม่เกิน1นิ้วแล้วกันใช่
เบสนี่โหอิ่มเต็มห้องใช่คือพูดง่ายใช้หลักการสะท้อนเสียงใช่ให้มันรีเฟกจากผนังออกมาใช่ครับเบสจะเกินตัวมากเลยบางท่านมีมองหาน้องๆที่ออฟฟิศนะฮะเสียงมาจากไหนใช่บอกโอ้รุ่นใหม่อีกแล้วเหรอพี่ตัวนี้นะครับอย่างนั้นเลยประทับใจกันอย่างนั้นเลยใช่อันนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาลำโพงขนาดจิ๋วขนาดเล็กกันน้ำพกพาสะดวกเล็กๆเสียงดีๆเบสดีๆใช่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรองรับการใช้งานผ่านไมโครเอทีการ์ได้ใช่ครับนะครับแล้วแต่ว่าลิงก์อีกนิดนึงฮะอะไรฮะลิงก์สองข้างได้เฉพาะโหมดบลูทูธเท่านั้นนะถ้าเป็นแดกเป็นอะไรมันจะลิงก์มาอีกตัวหนึ่งไม่ได้ลองรับเฉพาะโหมดบลูทูธเท่านั้นที่จะลิงก์ได้สองตัวนะครับนะครับนี่บอกไว้ก่อนเผื่อว่าไปซื้อไปใส่เอทีการ์ตัวแรกแล้วให้ออกตัวสองไม่ได้นะฮะมันได้เฉพาะบลูทูธเท่านั้นที่ลิงก์ออกมาได้นะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปครับว่าสำหรับคนที่ชอบลำโพงแบบสไตล์เล็กๆพกพาสะดวกนะไปแบ็คแพ็คไปไหนก็ได้ติดตัวไปนะไม่ต้องเขาเรียกอะไรฮะไม่ต้องแพงมากครับผมนะครับแต่ว่าให้คุณภาพเสียงดีแล้วก็ขนาดไซส์พกพาสะดวกครับนะครับไม่แพงมากราคาเท่าไหร่พี่ช้างบอกเลย 1,290 บาทกับฟังก์ชันเยอะๆอย่างนี้อิ่มๆอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าณเวลานี้ที่เป็นลำโพงไซส์แบบนี้แล้วมีฟังก์ชันครบขนาดนี้มีแค่ Creative Muo 2รุ่นเดียวเท่านั้นใช่ไม่มีตื่นให้เลือกอีกแล้วถูกต้องบอกเลยฮะแล้วก็เราเลือกมาให้แล้วด้วยใช่นะครับเล็กคอมเมนต์เลยตัวนี้นะฮะถูกต้องนะครับสำหรับถ้าแนะนำได้นะครับซื้อไป2ตัวเลยฮะใช่ครับเอาไปตั้งที่มุมห้องท่านนะแล้วเปิดเพลงคลอๆฟังเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่ต้องใช้สตางค์เยอะเนี่ย2ตัวเนี่ยใช่ครับเลยได้สัมพงซ้ายขวาด้วยใช่ครับแล้วก็เหมือนนักเรียนนักศึกษาฮะวางโน้ตบุ๊กไม่รบกวนเพื่อนข้างห้องอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวห้องพักหอพักนี่กำลังดีเลยกับกลัวเพื่อนฟังก็ถือไปเรียนด้วยได้ไม่ต้องทิ้งไว้ที่ห้องนะฮะงบอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบลำโพงเล็กๆแต่คุณภาพเสียงดีนะครับครับผมนะฮะสำหรับ Creative 2C เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้แล้วในเว็บไซต์ของเรานะครับมีครบทุกสีเลยครับผมนะครับนะฮะจัดส่งทั่วประเทศครับผมครบทุกสีนะฮะนะฮะก็ชอบสีไหนเลือกสีนั้นครับอยากเข้ามาฟังก็แวะมาที่ช็อปเราแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้เข้ามาก็สั่งซื้อออนไลน์เราก็จะส่งทั่วประเทศนะครับแน่นอนนะครับนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องกังวลมากสินค้ารับประกัน1ปี1ปีครับผมเสียหมดประกันซื้อใหม่ครับผมอยู่ในประกันบริการให้ครับใช่ครับผมนะฮะชัดเจนเหลือเกินนะฮะก็แบตเตอรี่ใช้งานได้8ชั่วโมง6ถึง8ชั่วโมงเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะ8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงใช่ไหมครับที่ normal level ก็เป็นลิเธียมโพลิเมอร์ฮะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับผมก็มีไว้บริการแล้วครับผมนะฮะก็ฝากด้วยสำหรับตัว Creative Muo 2C ตัวนี้ครับผมครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ